พิจารณาเศษส่วนต่อไปนี้เศษสามส่วนสเศษแปส่วนแเศษเกส่วนแเศษสองส่วนสเศษห้ส่วนสเศษสิบส่วนสิเศษเจส่วนแเศษสิบหส่วนสิและเศษเจ็ดส่วนสี่ ให้ตอบคำถามดังต่อไปนี้โจทย์ถามว่าเศษส่วนแท้ได้แก่จำนวนใดบ้างเพราะเหตุใดการที่เราจะบอกว่าจำนวนใดเป็นเศษส่วนแท้เราจะดูจากอะไรนะคะเราจะดูจากว่าเศษส่วนที่มีตัวเศษ น้อยกว่าตัวส่วนเรียกว่าเศษส่วนแท้คือตัวที่อยู่ทางด้านบนนะคะน้อยกว่าตัวที่อยู่ทางด้านล่างก็คือเป็นเศษส่วนแท้มาดูเลยค่ะจำนวนแรกเศษสามส่วนสี่ตัวที่อยู่ทั้งบนข้างบนก็คือเลขสามสามน้อยกว่า4ดังนั้น เศษสส่วน4ก็เป็นเศษส่วนแท้มาดูจํานวนต่อไปเศษ8ปดส่วนแปจำนวนจำนวนที่อยู่ข้างบนคือ8ก็เท่ากับจํานวนที่อยู่ข้างล่างไม่ได้น้อยกว่าดังนั้นเศษ8 8ส่วนแไม่ใช่เศษส่วนแท้เราก็ไม่ต้องตอบนะคะต่อไปเศษ9ส่วนแ ตัวที่อยู่ข้างบนเป็น9ตัวที่อยู่ด้านล่างเป็น8ด้านบนมากกว่าด้านล่างไม่ใช่เศษส่วนแท้ไม่ต้องตอบจำนวนต่อไปเศษ2ส่วน4จํจำนวนที่อยู่ทางด้านบนเป็น2องจำนวนที่อยู่ทางด้านล่างเป็น4 2น้อยกว่า4เป็นเศษส่วนแท้เราก็ตอบ เศษ2อส่วนสี่จำนวนต่อไปเศษ5้ส่วนสี่จำนวนทางด้านบนเป็น5ทางด้านล่างเป็น4 5มากกว่า4 5ไม่ได้น้อยกว่า4ดังนั้นไม่ใช่เศษส่วนแท้ไม่ต้องตอบต่อไปเศษ13บส่วนสิ ทางด้านบนเป็น13 13น้อยกว่า18เป็นเศษส่วนแท้เราก็ตอบเศษ13ส่วน18จํานวนต่อไปเศษ7ส่วน8จํานวนที่อยู่ทางด้านบนเป็น7จํานวนที่อยู่ทางด้านล่างเป็น8 7น้อยกว่า8 เป็นเศษส่วนแท้ตอบเศษเจ็ดส่วนแปดจำนวนต่อไปเศษ15บห้าส่วนสิบสมากกว่า12ไม่ใช่เศษส่วนแท้ไม่ต้องตอบนะคะต่อไปเศษเจ็ดส่วนสี่จำนวนที่อยู่ทางด้านบนเป็น7 จำนวนที่อยู่ทางด้านล่างเป็น 4, 7มากกว่า 4, 7ไม่ได้น้อยกว่า4นะคะดังนั้นไม่ใช่เศษส่วนแท้ไม่ต้องตอบเราก็จะตอบเศษส่วนแท้ได้แก่เศษ3ส่วน4เศษ2ส่วน4เศษ13ส่วน18เศษ7ส่วน8แล้วโจทย์ถามว่าเพราะอะไร จึงจะเป็นเศษส่วนแท้คือเราดูจากตรงไหนก็คือเพราะตัวที่อยู่ทางด้านบนเรียกว่าตัวอะไรคะตัวเศษต้องมีค่าเป็นยังไงคะน้อยกว่าตัวที่อยู่ทางด้านล่างเรียกว่าตัวส่วนก็คือน้อยกว่าตัวส่วนเพราะตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วน ต่อไปเศษเกินได้แก่จำนวนใดบ้างเราจะรู้ได้อย่างไรว่าจำนวนใดเป็นเศษเกินก็คือเศษส่วนที่มีตัวเศษเท่ากับตัวส่วนหรือตัวเศษมากกว่าตัวส่วนมาดูจำนวนแรกค่ะเศษสามส่วนสี่ไม่ใช่นะคะ 3น้อยกว่า4ไม่ใช่มาดูจำนวนต่อไปเศษ8ส่วน8เศษเท่ากับส่วนถือเป็นเศษเกินตอบเศษ8ส่วน8ค่ะจำนวนต่อไปเศษ9ส่วน8 9มากกว่า8ดังนั้นเป็นเศษเกินตอบเศษ9ส่วน8เศษสองส่วนสี่ สองน้อยกว่าสี่ไม่ใช่ต่อไปเศษห้าส่วนสี่ตัวเศษเป็นห้าตัวส่วนเป็นสี่ห้ามากกว่าสี่ดังนั้นเป็นเศษเกินตอบเศษห้าส่วนสี่เศษสิบสามส่วนสิบแปดสิบสามน้อยกว่าสิบแปดไม่เป็นเศษเกินนะคะเศษเจ็ดส่วนแปดเจ็ดน้อยกว่าแปดไม่เป็นเศษเกิน ต่อไปเศษสิบห้าส่วนสิบสองสิบห้ามากกว่าสิบสองดังนั้นเป็นเศษเกินค่ะตอบเศษสิบห้าส่วนสิบสองจำนวนต่อไปเศษเจ็ดส่วนสี่เจ็ดมากกว่าสี่เป็นเศษเกินนะคะตอบเศษเจ็ดส่วนสี่ เราก็จะตอบเศษเกินได้แก่เศษ8 8ส่วนแเศษ9ส่วนแเศษ5้ส่วน 4, เสเศษ15บหส่วน 12, สิเศษ7จส่วนสเพราะอะไรคะจึงเป็นเศษเกินเพราะตัวที่อยู่ทางด้านบนก็คือตัวเศษเท่ากับ หรือมากกว่าตัวที่อยู่ทางด้านล่างก็คือตัวส่วนเราก็จะตอบเศษเกินได้แก่เศษ8ส่วน8เศษ9ส่วน8เศษ5ส่วน4เศษ15ส่วน12เศษ7ส่วน4เพราะตัวเศษเท่ากับ หรือมากกว่าตัวส่วน